god วิลล์นี่ดูมันเหลืองขึ้นทีนี้หรือพ่อจะเผาทุเรียนนะเผาได้ไหมหนูคิดว่าเผาได้ไหมเผาคืออะไรอ่ะก็เอาไฟจุดแล้วตรงเนี้ยที่เตาเนี่ยเนี่ยจุดที่เตาเนี่ยแล้วก็อะไรนะมัชเมลโล่แคมป์ไฟเออร์ไม่ใช่มัชเมลโล่แคมป์ไฟเออร์เราจะไฟเออร์ทุเรียนน่ะหนูคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะระวังเตะระวังเตะน้ำ หนูคิดว่าทุเรียนโดนไฟแล้วเป็นไงจะพองมันจะพองเหรอเท่านี้เลยเดี๋ยวเรามาดูเรามาเรียนจะทำต่อยทุเรียนเหรอมันก็มันออกนอกโรงเรียนจะใส่หมวกแล้วก็เนี่ยโกโก้ไปเจอใน Facebook เป็นน้องที่เป็นเชฟชื่อเชฟยีสเชฟยีสเอาทุเรียนมาเผาก็คุยกันบอกว่ามันไม่เหมือนทุเรียนเท่าไหร่อ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนทุเรียนเหรอมันเป็นยังไงกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกินได้ไหมที่เชฟทำบอกว่าอร่อยนะจริงเหรอไม่เหมือนทุเรียนแต่เราต้องปอกไม่ให้เจ็บมือก่อนเตาเล็กไปเราไม่มีเตาใหญ่แล้วเรามีแค่นี้ขอถามเชฟยีสไหมไม่ถามจะลองเลยตอนแรกอย่างอื่นเลยติดเตาก่อนหนูจะเล่นน้ำเปล่ากินงั้นเอาเตรียมให้ไหมเด็กก็เล่นตะตรงนี้แล้วผู้ใหญ่ก็เผาทุเรียนตรงนี้โอเคลมมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอางี้เลยใครคิดว่าเราเล่นเราไม่เล่นนะเราจะกินจริงทุเรียนลูกนี้จะไม่เสียฟรีเนี่ยพัดฟันหายไปโอ้ยเต็มเลยแหละเต็มจอเลยอ่ะเห็นเหมือนกันนะเห็นเหมือนอะไรไหมอ่ะพริกพริกนะโอ้ยผิวเองค่ะโอ้ยสงสัยต้องย่างมันหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะ3ชั่วโมงจริงๆอาจจะเกินกว่าจะครบลูกอ่ะเรามาเดาดีกว่าว่าจะใช้เวลาไม่รสชาติเป็นยังไงถ้าให้เดาเวลาน่าจะประมาณ3ทุ่มลูกเนี้ยจะดำในลูกต้องให้พี่เหวงโทรหาเชฟยีสก่อนนะคะว่าเราทำถูกวิธีหรือเปล่าเชฟยีสไม่รับอ่ะมันไม่รับอ่ะแย่แหละค่อยว่ากันไม่เป็นไรแล้วเผาไปก่อนแล้วกันมันก็อย่างนี้แหละตู้มันจะเป็นยังไงถ้าเดามันก็คือทุเรียนโดนความร้อนแล้วมันนี่เป็นทุเรียนที่มันไม่สุกมากมันจะใช่ใช่ทำหามหน่อยก็อาจจะแห้งขึ้นตู้ว่ามันน่าจะเหมือนมันเผานะเล็กแต่เราว่าตอนนี้เหมือนกันนะโอ้ดำปีแล้วทุเรียนเฮ้ยตู้เห็นเชฟยีสเขาทำแล้วมันเป็นประมาณนี้แหละเขาบอกข้างในมันจะแบบมันมันนี่โอ้ my god พี่ลองจับดิจับก็ร้อนดิมือพองดินี่เขาเป็นซี่เลยมาดูมาดูทุเรียนเร็วดูทุเรียนนะให้ร้อนดิผมดูนะโอ้ my god ต้องเผาทุเรียนต่อคงเผาทุเรียนต่อไปเขาจะพลิกให้จินดูนะเฮ้ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเลยดูดิจะรอดไหมอย่าหาทำไหนไอจีฟุตบอลไอจีอะไรนะฟุตบอลฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอลฟุตบอลนี่พี่โตอร่อยยังอร่อยยากอะไรใครเป็นคนคิดเมนูนี้ขึ้นมาเคยเห็นเขาทำใน TikTok แล้วก็เห็นยีทำด้วยมันจะมีความมันมันหวานหวานหอมพี่แค่อยากจะรู้ว่าใครจะปอกก็จะใครล่ะคะก็จะใครล่ะคะพี่แล้วเลือดไหลด้วยเรียนกลิ้งตกใจดูดิดูตอนนี้ดูฟ้าดูนี่ถ่ายไปที่ฟ้านี่เอิ่มมากไม่ใช่มืดเพราะว่ามันเป็นหน้าได้เป็นกลางคืนนะครับมันมืดเพราะว่าพายุจะมาค่ะ What do you think how long it's gonna take for the rain to be done 6 million years oh that's too long I'll die first What about raining how long it's gonna take for us to be able to eat it10 อะไร10 minutes 10 minutes That's too short คนนึงก็ million million year เดี๋ยวต้องไปทำข้าวเย็นก่อนก็ให้พี่เหวงนั่งเฝ้าไอ้ไม่ใช่นั่งเฝ้าทุเรียนนั่งเฝ้าจริงนะเฝ้าลูกเฝ้าทุเรียนอันนี้คือทุเรียนที่มันยังเห็นไหมเขาแกะมาให้นิดนึงก็คือมันยังห่ามอยู่นะเนี่ยยังแข็งๆอยู่
แรงโบไฟไหม้ไม่กล้าไปไหนเลยคันนี้เฝ้าทุเรียนมีคนผู้ชายนะครับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนเฝ้าทุเรียนทุเรียนเผาไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือคอนเทนต์เด็กๆก็อดเล่นน้ำแล้วดูนี่คือเศษใบไม้ที่ลมพัดมาเกือบทั่วแล้วเหลือตรงก้านเหลือตรงด้านนี้คือว่าเผาอีกสักประมาณชั่วโมงนึงอะเต็มที่ไม่เกินอะอยู่เฝ้าเองใช่ค่ะโอเคดูโอ้ยนี่มันปริมันไม่มีเนี่ยมันแดงมันแบบหนามเหลือมันหมดแล้วแล้วก็ดูเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเหลืองขึ้นนะเนี่ยมันเหลืองขึ้นแล้วก็นิ่มนะคะมันนิ่มขึ้นหน่อยนึงแฮะไว้ไหนอะคะตั้งไว้ก่อนอย่ามันไม่มีสะเก็ดไฟนะแล้วจะมาพักไว้ในบ้านกินดมกลิ่นไม่เหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนจระเข้ตอนนี้สีสวยแต่จริงไม่ชอบถ้ามันต่างกับไอ้ที่ไม่เผายังไงวะเนี่ยฉีกได้ไหมคะโอ้โหเปิดมันนิ่มขึ้นเยอะเลยดูดิมันนิ่มโหยนิ่มโหยเลยอ่ะโหยนี่ดูดิโอ้ยปอกง่ายขึ้นโอ้มันนิ่มมากมันร้อนแล้วนี่จ้องร้อนเหรอThis is like a cool song, but it's... เฮ้ย What? เหมือนตอนยังไม่เผาเลยจริงเหรอพูดจริงเหรอไม่ต่างเลยนั่นดิคนอื่นเขาว่าไงอ่ะก็เพราะว่าฝนนั่นแหละนี่ค่ะนี่เพราะว่ามันหนึบเหรอแต่มันอร่อยนะเฮ้ยมันอร่อยนะมันหนึบหนึบมันเหมือนทุเรียนลมควันจริงไม่คิดออกไปทางไหนมันเริ่มมีกลิ่นแล้วใช่ไหมเฮ้ยอันนี้สีมันดูดีอันนี้เหมือนแปลกๆละมันแบบมันชุ่มๆเดี๋ยวได้ขอกัดหน่อยเฮ้ยอันนี้โดนเผามันจะแบบอันนี้แบบเผาเยอะใกล้ไฟเฮ้ยอร่อยแตกต่างกับดูเมื่อกี้อันนี้โดนเผาเยอะไม่เหมือนเป็นทุเรียนที่แปลกออกไปอ่ะมันมีกลิ่นอายของโดนเผาโดนเผาอยู่ก็แปลกดีนะมันไม่ได้หนึบนะหรือเราเผาผิดแต่ว่ามันมีรสที่ทานใช่ครับแล้วนี่ชอบแบบเผาหรือไม่เผาจริงชอบตอนไม่เผาอู้แต่มันปอกง่ายเยอะเนี่ยดูนี่ครับเลนี่บอกเลนี่ชอบแบบไม่เผามากกว่าเอาเหรอก็โอเคแล้วดีแล้วถือว่าเป็นมิชชั่นที่สักเซสแล้วกันเพราะว่าอะไรอยู่แล้วก็ยังโอเคอยู่ใครที่ไม่ชอบสอบทุเรียนอะเหมือนแบบกลัวหนังตันก็ไปเพราะมันไปเผาซะใช่โอ้โหอันนี้น่าจะแปลกนะเพราะว่ามันใช่มันโดนโอ้ทุเรียนไหมเละเลยครับไม่เกินอันนี้ไม่เกินโดนไฟก็ต่างกับที่ไม่เผาซึ่งทุเรียนหามนะมันก็จะเหมือนแบบมันสุกขึ้นเลยอะปอกง่ายแต่ขมเหลาตัวที่มันแบบโดนเผาไหม้มันดำรสชาติไม่ต่างมากถึงขนาดแบบโอ้ยคนละเรื่องเลยหรือว่าเราเผาผิดก็ไม่รู้ใครอยากลองไปทำก็ลองทำแต่อย่าระวังมันจะกินไม่ได้นะครับทีหลังไม่ต้องเผาก็ได้ใช่ถูกมันแต่มันก็ได้รสชาติแปลกใหม่เรนนี่ไม่ชอบเผาใช่ไหมชอบแบบไม่เผาใช่ไหม